ได้มีพิธีกักเก็บน้ำโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำกง3ซึ่งตั้งอยู่เมืองภูวงแขวงอัตเปื่อซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้แม่นมีความพร้อมสำหรับการกักเก็บน้ำข้างทับอิฐของโครงการอย่างครบถ้วน3 2 1ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านคมณีอินทิราชรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่แฮท่านเลศสัญญพรเจ้าแขวงแขวงอัตปือท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามบรรดากลุ่มที่เกี่ยวข้องผู้อำนวยการใหญ่และเป็นสกิจไฟฟ้าลาวคณะบริหารงานของบริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านจันทนมพรมณีประธานคณะผู้บริหารงานบริษัทเจริญเซกงพลังงานจำกัดกล่าวให้ฮู้ว่าซึ่งปัจจุบันโครงการน้ำกง3ได้สำเร็จเรียกการอนามัยออกจากอ่างตุงพร้อมนี้เขื่อนไฟฟ้าน้ำกง3ถือหุ้นห้อยสุดห้อยโดยบริษัทเจริญเซกงพลังงานจำกัดซึ่งเป็นบริษัทภาคเอกชนลาวมีกำลังการติดตั้งทั้งหมด54เมกะวัตต์ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นในวันที่14ธันวาคม2017และเริ่มลงมือก่อสร้างในวันที่1กุมภาพันธ์2018โครงการเขื่อนน้ำกง3มีแผนก่อสร้างสำเร็จในวันที่31มกราคม2021ซึ่งทางบริษัทได้คัดเลือกเอาบริษัท CGGC ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่แถวหน้าและเป็นมาตรฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้รับเหมาเวียกก่อสร้างภาคโยธาเลือกเอาบริษัท Andrix ซึ่งเป็นบริษัทสั้นนำของโลกเป็นผู้สนองและติดตั้งเครื่องจักรปั่นไฟฟ้าและได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาระดับสากลพอยลี่ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างซึ่งปัจจุบันโครงการน้ำกง3ได้สำเร็จเรียกการอนามัยออกจากอ่างตุงพร้อมนี้เรียกก่อสร้างภาคสนามที่ติดพันกับโครงสร้างการจัดเก็บน้ำซึ่งได้เฮ็ดได้รับหนังสือยั่งยืนจากกรมคุ้มครองพลังงานของกระทรวงพลังงานและบ่แฮซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านเทคนิคที่กำหนดไว้ทุกอย่างหมายความว่าปัจจุบันนี้โครงการของพวกเราได้มีความพร้อมสำหรับการกักเก็บน้ำทับอิฐโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วนจากนั้นท่านเจ้าแขวงแขวงอัตปือได้ต่างนาให้อำนาจการปกครองแขวงอัตปือได้มีคำเห็นในพิธีกักเก็บน้ำในโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำกง3ตั้งอยู่เมืองภูวงแขวงอัตปือซึ่งได้ย่องยอสมเซยต่อบรรดากระทรวงและแขนงการที่เกี่ยวข้องนับแต่ส่วนกลางจนฮอดท้องถิ่นที่ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเฮ็ดให้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างมีความคืบหน้าข้าพเจ้าผู้ซึกภาพภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ตั้งหน้าให้แก่การนำของแขวงได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับที่มีความหมายความสำคัญในโครงการไฟฟ้านำกง3ที่เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในมื้อนี้ในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ข้าพระเจ้าแสดงความย่องยอสมเซยต่อผลงานก็คือผลสำเร็จในการก่อสร้างหลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่แฮได้กล่าวเปิดพิธีกักเก็บน้ำของโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำกง3อย่างเป็นทางการโอกาสดีจะได้จัดพิธีเพื่อเก็บกักน้ำเพื่อที่จะได้อยากให้น้ำเนี่ยให้ขึ้นได้ตามระดับเพื่อจะได้ผลิตพลังงานไฟฟ้าตามแผนการที่พวกเราได้วางไว้ในโอกาสที่มีความหมายครั้งสำคัญนี้ข้าพเจ้าขอนำเอาความเจริญยามทำข้าวความสมัครใจแพ่งอันสนิทสนมของคณะพักคณะน้ำกระทรวงพลังงานหรือบ่แฮมายังคณะพิศวกกลุ่มโครงการก่อสร้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการบริษัทก่อสร้างพร้อมด้วยพนักงานนักเทคนิควิชาการและท่านแถวน้องกรรมกรของโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้านคร3ทุกท่านและถือโอกาสนี้ขอแสดงความสุขเสยต่อผลสำเร็จในการก่อสร้างโครงการที่ได้สำเร็จมาหมดปัจจุบันนี้ขอสุขเสยโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำกง3มีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด140ล้านดอลลาร์สหรัฐมีเนื้อที่อ่างเก็บน้ำ39กิโลตารางเมตรสามารถเก็บน้ำได้573ล้านกว่าเมตรก้อนนับตั้งแต่มือลงมือก่อสร้างจนฮอดปัจจุบันโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำกง3มีความคืบหน้าและสำเร็จไปแล้ว93ส่วนร้อยเมื่อโครงการดังกล่าวสำเร็จคาดว่าจะสามารถสร้างรายรับเฉลี่ย16ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในนั้นได้ถอดพันธะให้แก่รัฐบาลเฉลี่ย 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายหลังสำเร็จการก่อสร้างพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จะส่งเข้าสถานีรวมกับเขื่อนไฟฟ้าน้ำกง2แล้วเชื่อมต่อระบบเข้าสู่สถานีโบอี้
เพื่อส่งขายไฟฟ้าให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือ EVN